วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน9วันจันทร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2557ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องเครื่องหมายคนดีโดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญนาทายติสรเนนะสาหังปัญจศีลอนิยาจามาภูติยัมปิมิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจศีลอนิยาจามาตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติสรเนนะสาหะปัญจาศีลานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตะ
ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอทินาทานาวีรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจาราวีรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจาราวีรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาวีระมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัตตอัญจลีอันติวรังหยาจัตังสันติอินทสัตตาปราชักชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอกัมมังคารมุตตมังนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องของเครื่องหมายแห่งคนดีเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญญาราศีสัมมาปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2557ตรงกับวันจันทร์แรง8ค่ำเดือน9ซึ่งเป็นวันธรรมสวนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดให้มีพระมาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมที่อยู่ทางบ้านได้ยินได้ฟังและสามารถจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงประชาสัมพันธ์บทพระบาลีที่อาตมภาพได้หยิบยกขึ้นเป็นเขปบทเบื้องต้นว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังครมุตตมังแปลเป็นภาษาไทยว่าการบำรุงบิดามารดาถือว่าเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดของชีวิตนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา
ความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนบุญคุณถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีในยุคปัจจุบันนี้เห็นจะต้องเน้นในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะเยาวชนที่เกิดมาไม่นานนักบางคนบางท่านไม่ค่อยจะรู้จักคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายสามารถจะร่วมเกินบุพการีได้สามารถจะด่าพ่อด่าแม่ได้ใช้คำหยาบคายกับพ่อแม่สามารถจะทำร้ายพ่อแม่ตีพ่อแม่ได้ในที่สุดสามารถจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ดังปรากฏข่าวตามสื่อได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าสลดใจเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนบุญคุณต่อพ่อแม่ร่วมเกินพ่อแม่ได้ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ตอบว่าเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณกับลูกอย่างไรโดยคิดว่าพ่อแม่สร้างให้เกิดมาก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูแท้ที่จริงแล้วการที่ลูกจะเกิดในปัจจุบันนี้บางทีก็เป็นของยากปรารถนาอยากจะมีบุตรธิดาบางคนก็ไม่สมความปรารถนาบางคนไม่ต้องการก็สามารถจะควบคุมไม่เกิดบุตรธิดาได้บุตรธิดาที่เกิดมาเพราะความรักที่พ่อแม่ต้องการอยากจะมีเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักของพ่อแม่ไม่เหมือนความรักของหนุ่มสาวหนุ่มสาวๆยามรักกันใหม่ๆก็หวานชื่นสดชื่นพี่จ๊ะน้องจ๋าว่าอะไรว่าตามกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความแตกร้าวก็เกิดขึ้นตามมาทะเลาะกันด่ากันด้วยคำหยาบคายอยู่กันไม่ได้ก็จุงมือไปอยากขาดจากความเป็นสามีภรรยากันที่เขตที่อำเภอแต่ลูกพ่อแม่จะตั้งใจให้เกิดหรือไม่ตั้งใจเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความรักลูกดีพ่อแม่ก็รักลูกไม่ดีพ่อแม่ก็รักพ่อแม่บางคนมักจะปากแข็งมีลูก 4-5 คนใครถามก็บอกว่าฉันรักลูกฉันเท่ากันหมดทุกคนถ้าลูกของโยมดีทั้งหมดก็ไม่มีใครจะเถียงว่าโยมรักลูกเท่ากันในจำนวนลูกของโยมทั้งหมดเช่นมีลูก5คนดีแค่3คนเสีย2คนเชื่อฟังคำสอนคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่ไม่นอกลู่นอกทางเป็นเด็กดีมีความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านยอมจะรักลูกทั้งสามคนนี้ที่ประพฤติปฏิบัติที่นี้มากที่สุดแต่ลูกอีกสองคนนอกลู่นอกทางนอกคำสั่งนอกคำสั่งสอนของพ่อของแม่ประพฤติผิดติดยาเสพติดเด็กมะเร็งเกเรเป็นเด็กดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำสั่งคำสอนใดๆทั้งสิ้นถือความพอใจของตัวเองเป็นใหญ่โยมจะรักลูกสองคนนี่ดีมากไหมก็รักแต่ว่าไม่มากนี่คือความจริง
หลักของความจริงที่เราไม่สามารถจะเถียงได้ลูกดีไม่ดีพ่อแม่รักไม่เท่ากันจะตัดไม่ขาดมันตัดบัวยังเหลือใหญ่ไม่สามารถจะจูงมือลูกที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีไปอยากขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันลูกคือแก้วตาแก้วใจของพ่อของแม่ลูกประพฤติปฏิบัติไม่ดีไปติดคุกตารางปากของพ่อแม่โอ้ต่อไปนี้ตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันนะไปติดคุกนานๆเข้าคนที่แอบไปเยี่ยมลูกคิดถึงลูกแม่จะเป็นเช่นไรบ้างจะลำบากอย่างไรบ้างนี่เห็นไหมความรักของแม่ของพ่อตัดไม่ขาดลูกในยุคปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสำนึกเอาอารมณ์ของตนเป็นใหญ่หน้าที่สำคัญก็ดูตัวอย่างจากผู้ใหญ่โดยผู้ใหญ่จะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าให้ลูกหลานได้เห็นทิ้งกว้างกว้างพ่อแม่ของตัวเองลูกที่เกิดมาก็มองไม่เห็นคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติความกตัญญูกตเวทีคำที่ว่าเราต้องรักษาศีลให้ลูกดูต้องกตัญญูให้ลูกได้เห็นจะได้เป็นแบบเป็นอย่างลูกจะได้มีความรักในพ่อแม่ไม่ล่วงเกินพ่อแม่แม้ว่าตัวเองจะไม่ผิดเราก็ไม่สามารถที่จะล่วงเกินพ่อแม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปต่อมาพ่อแม่นึกได้ว่าตัวเองผิดก็จะมาบอกลูกเองมาขอโทษลูกตระกูลบางตระกูลก็โชคดีมีลูกดีมีความกตัญญูกตเวทีโดยไม่ต้องอบรมสั่งสอนปากเปียกปากแฉะเขาว่าดีมาแต่กำเนิดนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งลูกเกิดมาไม่สร้างความหนักอกหนักใจให้กับพ่อกับแม่นี่ไม่มากนักส่วนมากจะผ่านการอบรมจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ส่วนมากเป็นเช่นนั้นถ้าถามว่าพ่อแม่มีคุณกับลูกอย่างไรทำไมลูกจะต้องทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ไม่ล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกายวาจาพ่อแม่มีพระคุณกับลูกท่านวางหลักไว้ห้าสอเสือด้วยกันสอเสือที่หนึ่งพ่อแม่เป็นผู้สร้างลูกให้เกิดขึ้นมาสอเสือที่สองพ่อแม่เป็นผู้ทรงเสียลูกให้เราเรียนสอเสือที่สามพ่อแม่เป็นผู้เสียสละความสุขให้แก่ลูกๆสอเสือที่สี่พ่อแม่เป็นผู้เสริมชีวิตให้แก่ลูกให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้สร้างลูกให้เกิดขึ้นมาเลือดเนื้อชีวิตได้จากพ่อแม่
จะตั้งใจให้เกิดหรือไม่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสูงที่สุดของลูกๆทุกคนเมื่อลูกๆเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกของลูกสอนให้หัดพูดสอนให้หัดเดินโตขึ้นมานิดนึงก็ส่งเข้าศึกษาเรียนเข้าโรงเรียนอนุบาลจบอนุบาลก็สู่ประถมสู่มัธยมสู่อุดมศึกษาจบมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่มีโอกาสเสมอไปไม่มีโอกาสดังนี้เสมอกันทุกคนบางคนเกิดมากรรมลิขิตให้เกิดมาเป็นคนยากจนข้นแค้นไม่มีกำลังในการจะส่งลูกเข้าศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดนี่ก็เป็นเพราะผลแห่งกรรมเมื่อเรียนจบแล้วพ่อแม่ก็หาลูกทางที่จะให้ลูกได้ทำงานดีๆเป็นหลักเป็นฐานให้ชีวิตของลูกนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพ่อแม่เป็นผู้เสียสละความสุขให้แก่ลูกยอมเสียสละได้ความหวังของพ่อแม่ได้ตั้งไว้เมื่อให้กำเนิดลูกมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนามีลูกสาวบวชให้พ่อให้แม่ไม่ได้ก็เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งของคำสอนของพ่อแม่ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อแม่ก็หมดห่วงหมดใยสืบศาสนานับถือศาสนาพุทธอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นความหวังของพ่อแม่ได้ตั้งไว้อยากจะเกาะชายพระเหลืองของลูกเดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยความสะดวกสบายลูกบางคนก็มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสถึงกำหนดเวลาก็บวชให้พ่อให้แม่ชื่นอกชื่นใจแต่ลูกบางคนไม่มีศรัทธาไม่อยากบวชแม้พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะอ้อนวอนอย่างไรไม่บวชต้องตั้งสินจ้างรางวัลจริงจะบวชถ้าเป็นแบบนี้ท่านทั้งหลายอย่าได้บวชให้ลูกเลยเขาไม่เต็มใจบวชบวชก็ไปก็ไม่เกิดอานิสงส์อะไรมากมายนักเพราะไม่มีศรัทธาลูกบางคนเกกมะเหล่เกเรทำให้พ่อแม่ซึ้งใจจู่ๆวันหนึ่งถือพานดอกไม้ธูปเทียนพ่อครับแม่ครับผมได้ฟังพระท่านเทศในเรื่องอานิสงส์ของการบวชจะได้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูผมมาแม้จะไม่ทั้งหมดได้เพียงเสี้ยวหนึ่ง
ก็ผมพร้อมที่จะบวชครับพ่อแม่ถึงกับร้องไห้นึกไม่ถึงว่าลูกจะกระทำเช่นนี้โยมรีบเลยรีบจัดการบวชให้ลูกถามว่าจะต้องทดแทนพระคุณของพ่อแม่ไปอีกนานไหมบวชก็บวชให้แล้วเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูแล้วช่วยเหลือกิจการงานทั้งหลายดำรงวงศ์สกุลไม่ดีแล้วทำตัวให้เหมาะสมกับการรับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านตายต้องทำบุญอุทิศให้ท่านลูกๆทำหมดแล้วถือว่าทดแทนพระคุณหมดไหมไม่หมดจะหมดได้ต่อเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปขาดสิ้นจากความเป็นมนุษย์ถือว่ายุติในการทดแทนพระคุณของพ่อของแม่การบำรุงบิดามารดาด้วยความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนบุญคุณในศาสนาพุทธของเราเจ้าของศาสนาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำเป็นตัวอย่างเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารออกผนวดบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมตรัสรู้แล้วก็มาคำนึงนึกถึงว่าผู้ที่มีพระคุณกับพระองค์นั้นคือพระพุทธมารดาพระนางสิมหามายาก็สูบเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้เพียง7วันก็ทิวงคตไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตก็จะโปรดพุทธมารดาทดแทนข้าวป้อนน้ำนมแม้เพียง7วันแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนบุญคุณต่อพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าจึงเสด็จณสวรรค์ชั้นดุสิตจึงเสด็จณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อจะเทศนาโปรดพระพุทธมารดาอัญเชิญพระพุทธมารดาจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงตรงนี้ก็มีปัญหาถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดุสิตบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่4เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปสวรรค์ชั้นดุสิตจึงไม่มีเทพธิดามีแต่เทพบุตรทั้งนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธมารดาลงมาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่2เป็นสวรรค์ที่มีธรรมสภามีที่แสดงธรรมเทวดาสวรรค์ชั้นหนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาก็ขึ้นไปฟังพระธรรมเทศนาได้ถ้าประแสดงบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาชั้นต่ำไม่สามารถจะขึ้นไปได้จึงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอยู่3เดือน
ด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคำพีที่ญาติโยมไปฟังเวลาเขาสวดศพกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอัพยากฤตคือกลางๆไม่ดีไม่ชั่วธรรมเป็นกุศลก็ทำฝ่ายดีธรรมอกุศลก็ทำฝ่ายไม่ดีฝ่ายชั่วไปฟังพระท่านสวดเวลาไปฟังสวดศพความจริงพระอภิธรรมนี่เป็นธรรมะชั้นสูงธรรมะอันยิ่งเป็นแก่นของศาสนาพุทธเนื้อหาสาระหัวใจย่อๆจิตเจตสิกรูปนิพพานมีทั้งหมดถึง 42,000 พระธรรมขันธ์มากทีเดียวเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนทรงแสดงอยู่3เดือนพอออกพรรษาแสดงจบก็ลงจากวิมานชั้นดาวดึงวันพระเจ้าเปิดโลกโลกทั้งสามเทวโลกมนุษย์โลกและนรกที่เราตักบาตรเทโวในวันออกพรรษานี่ทรงกระทำเป็นตัวอย่างในเรื่องความกตัญญูกตเวทีซึ่งเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสเมื่อพ่อแม่มีคุณกับลูกมากการบำรุงบิดามารดาถือว่าเป็นมงคลการทอดทิ้งพ่อแม่ไม่เหลียวแลท่านปล่อยให้ท่านอดอดอยากๆถือว่าเป็นการสร้างบาปลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่มักไม่เคยตกไปสู่ที่ต่ำมีแต่ความเจริญงอกงามประกอบกิจการใดๆเช่นคนเชื้อสายจีนเขาจะยกย่องอากงอามามากไม่เคยอากตัญญูต่ออากงอามาสังเกตไหมเขาทำมาค้าขายก็มีแต่กำไรงอกงามมีแต่ความเจริญในกิจการทุกด้านตรงกันข้ามบุคคลที่อากตัญญูทอดทิ้งพ่อแม่ลืมพ่อลืมแม่ทำอะไรก็มีแต่ความตกต่ำนี่เป็นเรื่องจริงเท่าที่สังเกตมา30ปี40ปีมักจะเป็นเช่นนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายมาตาปิตุปัฏฐานังเอตัมมังขมุตตมังการบำรุงบิดามารดาถือว่าเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดแม้แต่ท่านจะตายจากเราไปแล้วก็ต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้เฉยๆไม่ได้ต้องมีกตเวทีตอบแทนบุญคุณของท่านด้วย
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างคือกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนบุญคุณบางคนรู้คุณแต่ไม่ตอบแทนมีมากอะไรเป็นสาเหตุนั่นคือความเห็นแก่ตัวไม่มีการเสียสละฉะนั้นท่านทั้งหลายก็มันอบรมสั่งสอนลูกๆทำอะไรให้เป็นตัวอย่างกับลูกๆหลานๆลูกๆหลานๆในปัจจุบันนี้จึงจะเห็นคล้อยตามไปด้วยการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่าเป็นบาปอันหนักเป็นอนันตริยกรรมดิ่งลงสู่อเวจีมหานรกบาปที่สุดซึ่งเราชาวพุทธไม่ชวนไม่ควรจะกระทำไม่ควรจะให้มีเกิดขึ้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งฉะนั้นท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพในนามทางพระศาสนาขออนุโมทนาสาธุการต่อญาติโยมทางบ้านที่รับฟังพระธรรมเทศนาขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีโชคดีมีบุตรธิดาที่ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังคำสั่งคำสอนไม่เป็นเด็กหัวดื้อมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และขอให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติจงทุกประการดังอาตมภาพรับประทานแสดงมาพอสมควรเกเวลาขออิติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะละังสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเครื่องหมายคนดีโดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่18สิงหาคม2557
ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสียงในเท่านั้น